กระทรวงศึกษาธิการก็เสนอการทดสอบคนเ็กควรจะสอบแต่ในวิชาหลักนะครับก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทายและภาษาอังกฤษนะครับส่วนวิชาสาระสังคมเช่นดนตรีศิลปะให้โรงเรียนแต่ละพื้นที่ทดสอบเองเพื่อหวังจะลดความเหลื่อมล้ำครับ พลเรือเอก ikat, นรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายกิษณพงศิรติกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือสอทศเพื่อติดตามการทํางานทั้งการประเมินผลการทดสอบการศึกษาหรือการสอบอเนต็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในการสอบออนไนอาจจะมีการปรับลดกลุ่มสาระวิชาลงจากเดิมที่จะสอบ8กลุ่มสาระวิชาซึ่งที่ประชุมมองว่ามากเกินไป ควรคงไว้สําหรับวิชาหลักคือคณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์และภาษาไทยส่วนวิชาอื่นๆอาทิกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาดนตรีศิละปะควรให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ทดสอบเองเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันดังนั้นหากให้ส่วนกลางเป็นผู้ทดสอบอาจทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํากันได้แต่หากโรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบเองก็จะทำให้เกิดผลดีมากกว่าซึ่งได้ให้สทศนำไปพิจารณาต่อ